ดีค่ะเย่แอมฉันอยู่นี่ไม่พูดด้วยเลยอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ตลาดบุญยงใช่ใช่เราเดินมาดูต้นไม้เอาไปแทนต้นเก่าที่มันเริ่มเฉาแล้วแหละวันนี้อากาศไม่ร้อนเลยมาดูต้นไม้กันตลาดบุญยงนี่ก็อยู่ตรงถนนกาญจนาพิเศษแถวบางใหญ่ใกล้ๆกับเซ็นทรัลเวสเกตนะตลาดนี้ก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กกลางๆแต่ต้นไม้เยอะมากก็เป็นตลาดที่เราจะมาซื้อต้นไม้กันแล้วก็มาซื้อบ่อยๆด้วยไปดูกันดีกว่าไปเลยไอ้ที่ตีหน้าอยู่80ต้องใส่ตัวนี้100นึงต้องใส่ตัวนี้จะใหญ่กว่าอันนู้นก็อันนั้นก็ตรงกลางหน้าที่ตีหน้ากับตัวเนี้ยอ๋อตรงเวลาไปแก่ใช่ค่ะไปแก่จะเป็นอย่างนั้นถ้าตัดแต่งแล้วแทงยอดใหม่จะเป็นสีแดงพอเข้าไปค่ะอันนั้นก็ถ้าไซส์นั้นอยู่200หน้าสีทำยังไงให้มันแดงๆค่ะต้องโดนแดดเยอะๆเปล่าค่ะยอดก่อนขอยอดแต่ถ้าเรายิ่งแต่งบ่อยมันจะยิ่งออกให้เราเห็นเรื่อยๆคือมันจะไม่รอให้แก่เพราะเราตัดไปแล้วมันก็แตกใหม่อย่างนี้ค่ะเราจะเห็นยอดของต้นบ่อยๆนั่นแหละค่ะเป็นต้นใหญ่ที่หนูตัดเรื่อยๆเห็นไหมคะพอไฟเขียวแล้วมันก็เริ่มแทงยอดใหม่ก็จะเป็นสีแดงได้แค่เนี้ยจากตลาดบุญยงแล้วเดี๋ยวเราจะเดินออกไปข้างนอกเนาะเป็นโซนริมถนนใช่ที่จะขายต้นไม้กระจุกกระจิกแบบ5บาท10บาท wow. อันนี้ก็น่าสนใจใช่แบบตกแต่งสวนจริงๆสามารถขับรถออกมาแล้วจอดข้างถนนได้แต่ช่วงนี้รถมันเยอะเดี๋ยวเราจอดในตลาดแล้วเดินออกไปเที่ยวกันโอ้ต้นคริสต์มาสสวยอ่ะแต่ว่ามันต้องแบบในร่มกลางแจ้งไม่ได้ผู้เศรษฐีแต่ว่าคนละสีดอกกลิ่นเหมือนกันหมดป่ะพุทธกลิ่นคล้ายๆกันนะต้องดมกลิ่นหอมเออหอมเย็นๆน่ะเออมันจะตีกันไหมเนี่ยหอมเย็นๆพุทธแน่นก็หอมเย็นๆพุทธ7ชั้นพุทธ7ชั้นโอ้ไม่ใช่ออกพุทธเศรษฐีก็มันมีหลายพันเนาะต้นอะไรอาตาลแฮปปี้เมทหรือชมพูฮาวายไม้กึ่งพุ่มกึ่งเลื้อยเอาแฮปปี้เมทดีแฮปปี้เมทดีกว่าอ่อนมากกลิ่นนอนมากเลยอ่ะไปพอดีค่ะต้นคริสต์มาสสวยดีได้ละนี่ตายใช่ไหมมาอีกต้นแล้วนี่ต้นอะไรแฮปปี้เนสหรือชมพูฮาวายโอ้ดูดอกนี่สวยมากวันนี้เราได้ต้นมา2ต้นเป็นแฮปปี้เนสตัวนี้ที่ซื้อมาจากข้างนอกแล้วก็ต้นชัชรีน่าเป็นไม้แดดเอาไว้ปลูกหน้าบ้านคลิปนี้ก็จะสั้นๆหน่อยเพราะว่าเรามาก็เย็นแล้วเดี๋ยวเขาจะปิดร้านกันก่อนตลาดต้นไม้เปิด10โมงถึง5โมงใครจะมาก็ให้รีบมาก่อน5โมงนี่ยังไม่5โมงหลายร้านก็ปิดเข้าไปแล้วก็แนะนำอีกที่นึงนอกจากพวกอะไรนะสนามหลวง2เลยพวกเนี้ยตรงนี้ก็สะดวกสบายมีที่จอดรถที่สำคัญราคาถูกด้วยนะเออแถวนี้ก็ราคาถูกก็ประมาณ60 70 80
40สำหรับต้นใหญ่ต้นน้อยๆก็คือประมาณต้นละ10บาท5บาทก็มีนะที่เราเคยเจอคือต้นเล็กๆโอเคสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้กับพี่ไอแอมฉันอยู่นี่ที่ตลาดต้นไม้ตลาดบุญยงตลาดบุญยงนะครับแล้วก็ก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วก็กระดิ่งด้วยนะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ